ครับโอมอะไรทำไมนะทำไมเอาเริ่มสิขอคำถามอีกรอบได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างวันนี้แบบเรียนจบแล้วใช่ไหมคะก็ดีใจค่ะก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยทำไมอ่ะครับผมก็ดีใจเหมือนกันครับผมก็หลังจากที่เราตั้งใจเรียนมา4ปีวันนี้ก็จบแล้วครับเหมือนกันค่ะ4ปีมันไวมากพวกเราแบบเรียนออนไลน์กันเลยเป็นส่วนใหญ่ครับผมเป็นยังไงแบบว่าหายเหนื่อยแค่ไหนดีกว่าแบบตอนเรียนมันแบบหนักหน่วงแค่ไหนลูกจริงๆจะบอกว่าของพวกผมอะครับ2ปีตอนปี3กับปี4ไปเรียนออนไลน์ก็จะสบายขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันจะไปหนักความรับผิดชอบแทนคือเราจะต้องตามงานตามอะไรเงี้ยที่ยากกว่าหรือว่าการคอมมูนิเคชั่นกับเพื่อนอะมันก็จะยากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะไปหนักตรงนั้นแทนด้วยความที่ทำภาพยนตร์เลยอะค่ะใช่ควรแบบจริงๆมันควรจะเจอหน้ากันจะได้ทำงานได้ง่ายเราต้องทำหนังอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมครับครับเลขนี้ติดกันใช่ค่ะเลขนี้ติดกันนะใช่ใช่ติดกันเอกเดียวกันคณะเดียวกันจับมือกันจบกันเลยใช่ใช่ถ้าแต่ละคนเรียนจบอะไรบ้างคะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลครับค่ะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลเอกการแสดงกำกับการแสดงภาพยนตร์ค่ะครับผมค่ะนวัตกรรมสื่อสารสังคมหลังจากเรียนจบเป็นยังไงบ้างมีใครมีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมอ๋อเมื่อกี้เพิ่งเดินเข้ามาเลยครับเลิฟบอกเลิฟมีของขวัญให้อมด้วยใช่หนูมีของขวัญให้อมด้วยยังไงยังไงไม่เชื่อเฮ้ยจริงอ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวได้เดี๋ยวให้รอดูอย่างดูมีของขวัญอะไรตัวเองไหมผมมีของขวัญให้คุณแม่ครับก็เป็นการซื้อรถกับคุณแม่ใช่ในวันที่เราเรียนจบครับค่ะอะไรนะครับตั้งใจจะไปแบบตอนไหนคือแม่ผมอะครับเป็นเซลล์มา20กว่าปีตั้งแต่ผมเกิดแล้วเขาก็เลี้ยงผมมาด้วยอาชีพนี้จนแบบเราแค่รู้สึกว่าเราชอบรถและในวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะแบบซื้อกับคุณแม่ตัวเองอารมณ์แบบเราเป็นลูกค้าซึ่งมันได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานก็เป็นภาพที่ผมมีความสุขมากๆครับเห็นดวงตาคุณแม่ในตอนใช่แม่เขาก็แบบเฮ้ยซื้อรถแพงแต่ลึกๆก็ดีใจแหละน้องเลิฟนะคะของหนูซื้อไปตอนต้นปีค่ะซื้อรถเหมือนกันใช่ก็จริงๆแบบด้วยความที่เลิฟไม่ชอบขับรถแล้วก็อยากด้วยความที่ป้าอายุเยอะแล้วก็อยากให้ป้าแบบไม่ต้องขับแล้วอะไรเงี้ยก็ซื้อรถตู้แทนใช่แต่แล้วน้องจูนล่ะคะมีอะไรไหมหนูรถแบบซื้อไปนานแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นต้องบ้านแล้วแหละใช่ต้องแบบค่อยๆแล้วแต่ละคนเข้าหมายยังไงหลังจากจบแล้วแต่ละคนแบบเริ่มสเต็ปต่อไปยังไงแพลนแต่หนูอะค่ะก็คงทำธุรกิจต่อค่ะใช่ก็ต้นปีมีขึ้นออฟฟิศใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาเก่งมากนะจริงๆนะผมเรสเปคมากนะในความที่แบบตอนนั้นอะคือน่าจะเริ่มมากี่ปีนะ3ปี 2-3 ปีใช่ไหมตอนนั้นเราประมาณปี3แล้วเราเห็นเพื่อนเริ่มแบรนด์เริ่มสตาร์ทอัพมาเอามาให้ลองเอามาอย่างนู้นอย่างนี้เรายังแบบเฮ้ยเลิฟเรียนด้วยเป็นนักแสดงด้วยแล้วทำแบรนด์อีกแล้วไม่ได้ทำแบบเล่นๆอะทำจริงจังโหแล้ววันนี้มาเห็นภาพเนี้ยภูมิใจแทนเพื่อนมากๆเลยเฮ้ยเพื่อนรักเพื่อนวะจริงๆค่ะขายแบรนด์นะคะแบรนด์ชื่ออ๋อแบรนด์ชื่อ Wendy Wendy นะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางค่ะแล้วก็จะมีแบรนด์ลูกๆอีกขึ้นประมาณ3แบรนด์ใช่ค่ะในอนาคตจริงๆก็เกิดเพื่อนแหละแต่ว่ายังไม่ได้แบบลงตัวขนาดนั้นใช่ตอนนี้ก็คือสามารถไปลุยแบรนด์ได้เต็มที่เนาะใช่แล้วก็แบบขอคำถามแล้วแพลนต่อไปหลังจากเรียนจบแล้วยังไงดีของเราจริงๆตอนนี้มันก็มีแพลนอยู่ครับก็คือเราต้องมีงานการแสดงอะไรเงี้ยครับที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยทีเดียวในปีหน้าอะไรเงี้ยครับก็เทนเยก็เหลือ1คิวอะไรอย่างงี้เนาะก็คิดว่าพอเรียนจบแล้วเราก็จะสามารถโฟกัสกับการทำงานได้อย่างเต็มที่ก็จะทำให้ดีที่สุดในด้านนี้เลยครับสุดความสามารถเลยแล้วชื่ออะไรลูกยังไงบ้างแพลนต่อทำการแสดงต่อไปใช่แล้วก็มีแผนว่าอยากเรียนต่อโทใช่แต่ว่ายังคิดอยู่ว่าจะเป็นคณะอะไรยังไงมีอะไรแบบที่ชอบเป็นพิเศษไหมที่แบบตอนนี้คือดูว่ามาร์เก็ตติ้งอาจจะเรียนแล้วมันต่อยอดได้ขึ้นแต่เดี๋ยวอาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าจะยังไงใช่แล้วแฟนคลับให้กำลังใจเยอะมากเลยนะวันนี้ครับผมไหวไหมครับไหวครับไหวตื่นเต้นนิดนึงครับวันนี้วันนี้แฟนๆให้กำลังใจกันเยอะมากใช่ครับเป็นยังไงบ้าง
ดีใจมากครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่มาหากันตั้งแต่เช้าเพราะว่านัด9โมงนะเพราะว่าไม่มีคนแล้วก็จะได้แบบว่ารวมตัวกันได้อย่างเต็มที่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออากาศร้อนมากแดดร้อนมากแล้วทุกคนก็นั่งแบบอยู่ในร่มกันก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพื้นมันเปียกใช่ไหมเหมือนพื้นเปียกเหมือนเขาเพิ่งรดน้ำต้นไม้ย่าขอบคุณทุกคนนะครับจากใจเลยที่มาหากันนะครับใครอยากพูดอะไรใครไหมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วกันที่เสียเวลามาเพราะว่าบางคนอาจจะแบบบินมาจากต่างจังหวัดอะไรนี้ใช่แล้วก็เสียค่าที่พักอะไรนี้แล้ววันนี้ก็รถติดมากอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากมากเลยเราแบบว่าทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรแบบเป็นแรงใจให้เราแบบสู้แบบ4ปีต้องจบให้ได้อย่างเงี้ยมีป่ะสำหรับผมอยากจบพร้อมเพื่อนครับผมอยากมีโมเมนต์แบบถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็จบพร้อมเพื่อนถึงจะจบแบบงงๆนิดนึงแต่ว่าเอ้ยได้อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็มีความสุขครับใช่หนูก็อยากจบพร้อมเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าเรียนกับเพื่อนมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนม.ปลายเลยค่ะใช่ก็เลยแบบอยากจบพร้อมเพื่อนเป็นแรงฮึดเนาะใช่ค่ะแล้วจะรักมีอะไรเป็นแรงใจอยากจบเร็วๆเพราะว่าจะได้มาทำงานใช่ประมาณนั้นแบบอยากเลี้ยงแม่อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคนะนี่อยากส่งต่อพลังอะไรให้ลูกน้องมาที่ต่างจังหวัดเรียนไปช่วยทำงานไปด้วยอะไรอยากให้น้องๆทุกคนนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ในวันนึงที่เราเรียนจบผมคิดว่ามันคงเป็นวันที่เรามีความสุขมากๆจริงๆแล้วก็ตั้งใจเรียนครับตั้งใจเรียนมากๆตั้งใจเรียนให้มากๆวันนึงเราจะคิดถึงการเรียนเนี่ยอย่างวันที่ผมเรียนจบแล้วไม่ได้เรียนแล้วหมายถึงว่าพอจบแล้วยังเพิ่งจบยังไม่ได้เรียนต่ออะไรเงี้ยเราก็จะมีความคิดถึงการเรียนคิดถึงเพื่อนคิดถึงแบบบทเรียนหรือความเหนื่อยล้าในการเรียนอะไรเงี้ยก็อยากให้ตั้งใจเรียนเก็บทุกวันให้เต็มที่ที่สุดครับก็อยากให้ทุกคน enjoy กับทุกสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นการรับน้องหรือว่าการอยู่กับเพื่อนทำงานร่วมกลุ่มกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลที่ดีมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ในอนาคตด้วยในการทำงานในอนาคตต้อง enjoy ไปทุกคนด้วยเนาะใช่ค่ะโอเคนะแล้วสองคนพูดไปหมดแล้วแล้วอยากให้แชร์โมเมนต์สนุกสนุกในการเป็นนักศึกษาของเราจริงๆคืออย่างที่บอกว่าหนูอ่ะเรียนอยู่กับเพื่อนอ่ะมาเจอเพื่อนจริงๆแค่1ถึง2ปีแรกอ่ะค่ะจังปี3ปี4อ่ะเราถ้าจะออนไลน์ 100% เลยเพราะงั้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากๆแล้วเราอยากให้แบบไปกินข้าวด้วยกันนั่งเรียนด้วยกันนัดเจอกันตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เก็บโมเมนต์ตรงนี้เอาไว้ค่ะอย่างนั้นจริงๆโมเมนต์ที่บอกว่าสนุกสนุกในการเรียนก็น่าจะเป็นการออกกองค่ะใช่เพราะว่ามันเหมือนมันมีหลายคิวแล้วก็ได้ทำงานกันเยอะขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่แบบเหมือนเราเคยทำงานในวงการอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้กลายเป็นทำงานกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้อีกโมเมนต์นึงเป็นประสบการณ์แล้วก็ความจำที่ดีผมว่าการพยายามตื่นแข่งกับเวลาเพื่อมาเรียนให้ทันพร้อมกับเพื่อนโดยการที่ถ้าวันนี้เพื่อนสายเราต้องไม่สายอะไรเงี้ยเป็นความสนุกในการที่ได้มาเรียนครับก็มีแรงพุชในการมาเรียนอะไรเงี้ยกันครับแล้วมีโมเมนต์ต้องโทรตามไหมคะมีมีบ้างหรือว่าตามงานก็มีส่งยางอะไรอย่างเงี้ยดุนะทำเป็นเล่นไปดุนะเลิฟอ่ะมีเพื่อนเรียนด้วยกันมันดีเนาะใช่ครับแต่ว่าเจอทุกครั้งคือต้องแกล้งตลอดไม่นะไม่นะขอปฏิเสธโอเคงั้นแต่ละคนฝากผลงานไว้ก็หลักกันไม่ติดตามก็ฝากโฮมสกูลด้วยนะคะแล้วก็ปีหน้า 23.5 องศาที่เราเอียงค่ะค่ะก็ฝากธัญญาทิเกตนะคะกับโอมนะคะที่กำลังจะออนแล้วก็มีเพื่อนไหนแค่หนึ่งเดียวตอนปีเดียวค่ะแล้วก็ฝากผลงานปีหน้าด้วยค่ะครับผมใกล้จะออนแล้วครับ10 year ticket หนังรักเรื่องที่แล้วนะครับ14ธันวาคมนี้ตอนแรกทางช่อง GMM 25เวลา 2:30 นนะครับผมฝากด้วยนะครับลืม Alone in Outing ค่ะแล้วก็ในอนาคตจะมีไปฟีดกับใครสักคนนึงแต่ยังบอกไม่ได้ใช่เนี่ยตัวจริงตัวจริงเนาะคนเนี้ยไม่โอเคนะโอเคค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Star Society